อันนี้ก็อ๋อถึงอุ้มเหี่ยวแล้วเหรออันนี้ก็ถึงอุ้มเหี่ยวแล้วขับรถมาจากบ้านเองแล้วก็แวะถ่ายรูปเพราะมันถึงออกบ้าน8 โมงเช้าก็ถึงประมาณแบบประมาณ15 นาที9 โมงหรือ9 โมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แวะถ่ายรูปเล่นกันก่อนไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่หนาวมากเพราะเมื่อเช้าแค่0 องศาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเว้ยนักท่องเที่ยวที่อยู่มาแล้ว5 ปี 6 ปีเนี่ยนั่งโขดหินเนี่ยและนี่คือรูปที่ถ่ายได้นะคะบางส่วนเพราะว่าอีกหลายส่วนลบทิ้งไปหมดแล้วหน้าตาไม่ดีอุ่นไม่ดีก็คัดได้แค่นี้แหละแต่ชอบมากในรูปถ่ายนั่งตรงบันไดเพราะว่าแสงสวยมากเลยตอนเช้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะสวยๆอย่างนี้เพราะว่าต้นมงต้นไม้ก็สีส้มสีเหลืองชุดนี้ก็คือเข้าไปในห้างเขาจัดกิจกรรมแบบคนสี่ลุงก็พวกเพศที่2เพศที่3ก็คือในเมืองอู้เหมียวนั่นเองนะคะที่ตอนนั่งกินข้าวที่ร้านเซนสตรีทแล้วก็ร้านพวกอันนี้ก็พวกรูปอิเคียนั่นเองนะอันนี้ก็ร้านพวกกาแฟเห็นฉากมันสวยดีก็เลยแวะไปถ่ายรูปให้น้องเบนไม่ได้ใหญ่อันนี้ก็ตอนแรกเลือกไม่ถูกว่าเอาตัวนี้หรือว่าสีเหลืองดีพอไปลองแล้วสีเหลืองไม่สวยมันจะดูอ้วนๆมากเลยแล้วก็สีฟ้าก็ดูเฉยๆแล้วมันไม่ใช่หน้าร้อนแล้วก็เลยโอ้ไม่เอาได้เสื้อตัวสีแดงมาตัวหนึ่งแทนช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยลดเยอะมันเปลี่ยนซีซั่นไปแล้วไงI'm just getting cut and used to being so
แล้วก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าที่ถูกใจแบบis one อันนี้ก็จอดรถไปร้านแขกแวะซื้อข้าวสารใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ไปแวะอีกร้านหนึ่งร้านแขกอีกร้านหนึ่งแถวช่วงอีกที่หนึ่งก็ได้ฟักทองมาได้มะม่วงมาอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็แบบจะใจมากเห็นว่าฟักทองโล25ก็คิดว่าถูกแล้วก็เลยซื้อมาสัก2อันเพราะที่บ้านก็มี2ลูกซื้อมานิดหน่อยเนาะเผือกขิงลายกเชฟเต้ฟรอนพวกมาลานฝรั่งค่ะฝั่งข้างๆหนึ่งเขาลดราคาโอ้ยเหลือ15โครนโน่แล้วแบบตอนแรกคิดไปคิดมางั้นเอาดีกว่าเว้ยก็เลยเอามาร้านนี้นะลีเดลอันนี้ก็กำลังจะขับรถแล้วกับไปนี่ก็ถึงอิเคย่าแล้วอิเคย่าอาวิยองเอ็นเน็ตทูเดย์มาเดินตามมาชอบเทรสติกันฟะเดอ้วนพวกเทรยังเทรอยู่พี่มาม่าขอนอนติงฟันอีเคียก็มาแวะอีเคียก่อนซื้อของนิดๆหน่อยๆกันเบนหายไปไหนแล้ววะหายแล้วหอวีอยู่สต็อกแกเสียมันสต็อกแกแล้วอยากเว้นแต่มันเสียมันถ่ายพี่คิดดูเฉยอันนี้ก็พวกแบบสวิชเปิดปิดไฟแบบรีโมทเปิดปิดไฟใช้พวก Wi-Fi Bluetooth อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันก็เพิ่มความสว่างไฟได้อันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะแต่มันต้องใช้แบบไฟแบบของเขาพิเศษอันนี้ต่อจ่ายตังค์ก็จะไปกินข้าวละแต่ก็อันนี้ก็โอ้ยอันนี้เรียงวิดีโอผิดโอ้ที่เธอมองตั้งนานน่ะนะซื้อดิเบนซื้อดิเฮ้ยแต่มันยาวอ่ะอยากให้มันยาวๆแต่ไม้มันยาวให้อัลบั้มมันตั้งเป็นอัลบั้มเป็นอะไรเป็นอะไรหนูเป็นบิสตาร์หมดอดแม่มันลองเคิร์ดกินอะไรอ่ะมาถึงร้านกินข้าวแล้วกินข้าวเที่ยงประมาณบ่ายสองคือหิวข้าวกันมากแล้วก็ไปแวะเดินร้านนี้นิดหน่อยก่อนจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านกันอันนี้ก็ร้านจอดรถของ IKEA นะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็กำลังนึกอยู่ว่าจะกลับถนนไหนดีหมายถึงจะออกจาก IKEA หรือว่า IKEA เนี่ยฝั่งไหนดีมุ่งเวียนทางซ้ายนี ก็วงเวียนหน้าอิเคียหรืออิเกียนั่นเองเนี่ยเราก็ขับตรงไปเอฟีราเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอก
คนนั้นน่ะน่ารักคนนั้นอีกคนที่นั่งกินข้าวกับเราอ่ะอย่างอ๋อนักข่าวเราเหรอข้าวกับเราแล้วส่งไปให้เบนดูกำปั้นเอ้ยกำปั้นก้ามปูอ่ะเขาก็ถ่ายรูปไปดูถ่ายรูปเบนลงบันไดเลื่อนแอนแดดเริ่มดีแล้วแต่มันประมาณ 5-6 องศาเองนะเดี๋ยวหน้าหนาวก็แดดก็จะไม่มีแล้วก็จะมืดไวมากเลยอันนี้คือแบบไม่อยากกลับตอนมืดเพราะว่าเดี๋ยวหาทางเดี๋ยวไม่เห็นเส้นถนนก็ถ่ายในรถนิดหน่อยเอาอีกแล้วนะเบนก็มีน้องเบนผู้หญิงนั่งไปข้างๆแล้วก็นั้นอย่างก็นั่งไปข้างหลังด้วยความแม่นางไม่อยู่บ้านก็เลยชวนนางเข้าเมืองด้วยโน้พออีกก็อยู่ชอแลมนัดยางแวะซื้อเบียร์แบบแอลกอฮอล์ต่ำๆให้พี่คิดก่อนกลับบ้านอีกก้าแถวบ้านซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมาสวัสดีค่ะไปซื้อของอะไรมาบ้างนะเมื่อวานที่จริงก็ไปแวะอะไรมาบ้างนะรับตั้งแต่แรกนึกก่อนตอนแรกก็ไปในเมืองใช่ไหมไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปแวะแมคโดนัลด์แล้วก็ซื้อแอปเปิ้ลพายมา4อันแล้วก็กินอะไรนะมิลช์เชคอันนึงแล้วก็แอปเปิ้ลพายอ่ะให้น้องไปอันนึงแล้วก็ให้พี่คิดไป2อันใช่ไหมแล้วก็มิลช์เชคอันนึงก็กินคนเดียวไปละแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้างก็ได้เสื้อตัวนี้มาก็คือจะใส่ก่อนแล้วค่อยซักไม่ใช่ซักแล้วใส่ก่อนอ่ะจริงๆอ่ะจะไว้ใส่ช่วงคริสต์มาสใช่มั้ยมันเป็นเสื้อคลุมแต่เอามาใส่อย่างนี้อยากใส่อยู่บ้านเข้ากันกับนี้เวลาอยู่บ้านต้องใส่กางเกงอะไรนะยางยืดเพราะว่าเต็มท้องเลยเนี่ยรู้สึกไม่สบายแล้วก็ไปในห้างนั้นได้อะไรมาบ้างก็ได้เสื้ออย่างเดียวนะแล้วพอจากห้างเสร็จก็ไปแวะร้านแขกได้ข้าวสารมา1กระสอบราคา455โครนูก็นะแล้วประมาณ20กิโลมันไม่แน่ใจกินคนเดียวก็น่าจะเป็นปี20 30กิโลจะไม่ได้ละแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับไปที่ลีเดลแล้วก็อีกาแถวตรงนั้นเขาอยู่โอลีแฮมที่อุ้มเหมียวเนาะในเมืองอุ้มเหมียวตรงนั้นไปร้านแขกก็ได้ฟักทองมา2ลูกฟักทองสีเขียวแล้วก็ได้มะม่วงมา1ลูกแล้วก็ได้อะไรนิดหน่อยอ๋อได้ขนมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ไปแวะร้านลีเดลก็ได้ขนมมาอีกแล้วก็พอไปอิเคียก็ไปได้เขียงมาได้อะไรได้เขียงได้เหยือกน้ำได้ตะเกียบอะไรก็ไม่รู้ช่างมันขี้เกียจพูดละก็คือเสียตังค์แล้ววันนี้เมื่อวานก็ก่อนไปกินข้าวก็ไปแวะร้านเดรสแมของไซส์ใหญ่แค่ค่าถุงก็2โครนใช่ไหมต้องมีถุงเพราะไม่ได้เอาถุงไปก็ได้อะไรมามั่งได้เสื้อเริ่มจากเสื้อตัวนี้ละกันเนื่องจากว่าของมันลดราคามันก็ไม่ค่อยมีสภาพเยอะได้เสื้อนี้สีแดงน่าจะไว้คริสต์มาสก็ได้ให้พี่คิดแต่มันเป็นไซส์4 XL อ่ะทุกครั้งนางจะใส่3 XL อะไรเงี้ย2 3แล้วปีนี้นางขึ้นมาเป็น4 ก็น่าจะโอเคไม่รัดพุงสำหรับนางตัวนี้ลดราคานะจาก600เหลือ50โครนนู่นเพราะว่าไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอที่เขาลดราคาเยอะขนาดนี้เพราะว่าร้านเนี่ยมันไม่ค่อยลดราคานะก็เดี๋ยวให้นางลองแล้วก็ตัวเนี้ยซื้อมา2ตัวเสียเดียวกันแบบเดียวกันเพราะว่าเราคิดว่ายังไงอ่ะพี่คิดก็ใส่ไซส์2 XL ได้อันนี้ก็คือนางยังไม่ได้ลองเลยนะซื้อตั้งแต่เมื่อวานละปลดกระดุมรอให้นางลองเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาว2 XL นางน่าจะใส่ได้แต่นางว่าให้ซื้อ4 XL ไปให้นางแล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นถ้าซื้อ4 XL ให้นางจ่ายตังค์เองแล้วกัน 4XL มันดูใหญ่ไปไงก็นั่นแหละที่จริงอ่ะตัวละ600โครนนู่นนะแล้วก็ได้มาในราคาตัว50โครนนู่นถ้ามันไม่ลดเหลือตัว50ก็จะไม่ซื้อ2ไซส์เลยไม่มีอะไรแล้วมาไวๆไปไวๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาว